รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนึ่งคนชอบทำอาหารปรุงอาหารกินกับข้าวคนหนึ่งชอบเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวเล่าทุกเรื่องถ้าคนหนึ่งชอบคุกกับข้าวข้าวชอบคุกกับข่าวเล่ากันไปเล่ากันมาจนเกิดสูตรเฉพาะทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งแซ่บทั้งหวานทั้งเค็มทั้งหวานผสมกันทั้งเกี่ยวทั้งหวานยังไงได้ความรู้สาระข้าวกันใครคลุกคลิกข้าวคลุกข้าวคลุกคลุกไปข้าวคลุกใครใครคลุกข้าวข้าวคลุกไปคลุกมากลายเป็นข้าวคลุกข้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับเจอกันหน้าจอ GMM 25นะครับกับข่าวคลุกข้าวอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับอังครับเอาข่าวกับข้าวมาคลุกกันที่นี่ครับวันนี้ก่อนที่จะไปถึงข้าวอุ๊ยมีไข่วันนี้เมนูไข่โอ้แน่นอนเราก็ยังต้องกินไข่ไปก่อนใช่ไหมล่ะผมเก็บเงินเตรียมตัวเที่ยวสงกรานต์อย่างเดียวเลยคุณผู้ชมผมกินไข่จนผมจะออกไข่ได้อยู่แล้วเนี่ยไม่แล้วก่อนนะที่สำคัญที่สุดฉันซื้อมาแล้วเป็นแผงอะแล้วถ้าเธอไม่กินฉันทำยังไงอะอ่ะโอเคกินก็กินแล้วเดี๋ยวฉันจะไปเที่ยวสงกรานต์ไข่จะค้างอยู่ในตู้เย็นอีกหรอกลับมาจากสงกรานต์9วัน10วันแล้วขอโทษไข่ที่อยู่ในตู้เย็นนานแบบนั้นมันก็เน่าจีมันก็ทำเมนูอร่อยๆให้นะครับได้ก็กินไข่เยอะๆแล้วกันครับผมวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องของไข่เหมือนกันอย่าหาว่าทะลึ่งเลยนะมันเป็นเรื่องที่จะว่าไปมันก็อยู่บนความสนใจของความเป็นมนุษย์ปุถุชนแหละครับถ้าไม่งั้นก็ไม่มีการสำรวจอันนี้ไข่อะไรไม่ได้พูดเล่นนะจารย์เขาพูดถึงเรื่องของอวัยวะเพศชายโอ้ยเธอทำไมไปไข่นั้นล่ะฉันอยู่ไข่นี้อ่ะก็มันบังเอิญมันไปเจอเรื่องนี้มาแล้วมันเป็นเรื่องที่ถ้าผู้ปกครองอยู่กับคุณลูกนะฮะผมว่าเราไม่ได้จะคุยกันเรื่องของลามกจกเปรตอะไรแต่อย่างใดเราคุยกันเรื่องที่มันเกี่ยวกับพื้นฐานที่เราไม่ควรทำให้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบไม่เอาอย่าฟังลูกไม่เอาอย่าดูลูกโอ้ยเขารู้กันหมดนะครับถือโอกาสในการคุยกันแบบเปิดอกไปเลยนะครับเขาจะได้ไม่เขินแล้วก็ไม่อายกับเรื่องนี้นะฮะเขามีการสำรวจกันออกมาครับอาจารย์ในโลกออนไลน์แล้วเขาก็เผยแพร่กันออกมานะครับโดยอาจารย์วันลบปิยมโนธรรมเป็นนักจิตวิทยาและที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์มศวนั่นเองครับเกี่ยวกับเรื่องของขนาดของอวัยวะเพศชายไทยและปรากฏว่าเขาพบนะฮะว่าขนาดของอวัยวะไม่มีผลต่อความสำคัญของชีวิตคู่นะครับก็มันเป็นเรื่องแบบคือคนไทยเยอะมากจากการสำรวจเนี่ยนะฮะลึกๆแล้วในใจรู้สึกว่าอวัยวะเพศของตัวเองเล็กจนขาดความมั่นใจผู้ชายไทยเหรออืมไม่จริงมั้งนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันถั่วเฉลี่ยอยู่ที่4นิ้วครับก็เราไม่ได้จะมาบอกว่าใครใหญ่ใครเล็กหรือเราจะอวดศักดาอะไรกันตรงนี้นะฮะแต่เมื่อเขาสำรวจกันออกมาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นขนาดที่เหมาะสมกับโครงสร้างของผู้ชายไทยอยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับชนชาติอื่นแมวก็มีหลายพันน้องหมาก็มีหลายพันคุณจะเอาน้องหมาพันนี้ไปเปรียบเทียบกับพันนู้นเราคือคนชาวชาติเอเชียนะครับเราจะไปเปรียบเทียบกับอะไรต่างๆให้เกิดปมด้อยหรือเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยมันแย่ก็เหมือนกับเรารู้สึกว่าเราเตี้ยแต่ผู้ชายบางคนเขาก็ไม่ได้จริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าขาดความมั่นใจอันนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาใช่ไหมแต่คำว่าเฉลี่ย4นิ้วเนี่ยมันอาจจะเฉลี่ยมาจากเล็กสุดนิ้วเดียวสมมติถ้านิ้วเดียวนี่ควรปรึกษาแล้วก็สมมติมีอยู่แค่ไม่กี่คนที่พูดว่าปรึกษาแพทย์นี่ไม่ได้พูดเล่นนะต้องเสร็จลงมามันอยู่ที่4ซึ่งอาจจะค่อนไปทางเกินก็ได้ใช่มันก็บวกลบคูณหารกันไปมานะฮะแต่ที่กำลังจะอธิบายตรงนี้คือพอเขามีความรู้สึกแบบนี้อยู่ในใจลึกๆว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองด้วยเรื่องของขนาดสิ่งที่เขาทำปรากฏว่ามันไปแสดงออกทางพฤติกรรมบางอย่างที่เสริมความมั่นใจให้กับตัวเขาเองคือถ้าอย่างนั้นฉันเจ้าชู้เสนอคือยังไงก็คือมีของดีเขาก็เจ้าชู้เหรอเขาก็เลยนอกใจและเจ้าชู้เพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเจ๋งแต่จริงๆไม่ได้มีอะไรเจ๋งเลยบริหารเสน่ห์อันนี้คือเขาบอกว่ามันกลายเป็นเรื่องของความรู้สึกทางจิตวิทยาที่สามารถอธิบายกันออกมาได้ผลปรากฏนี้ไปอยู่ในการสำรวจล่าสุดนะครับจากเว็บไซต์ที่ว่า match.com ครับเขาสำรวจโดยแท้จริงโดยไม่เปิดเผยนะฮะจากผู้ชายเนี่ยนะครับโอ้โหหลากหลายประเทศทั่วโลกแบบมหาศาลเลย 29,000 คนจาก36ประเทศโอ้เยอะนะเยอะเมื่อไหร่คะสรุปครับมาดูกันนะฮะว่าประเทศไหนบ้างนะครับเป็นประเทศที่ยอมรับว่านอกใจแฟนและเจ้าชู้10อันดับสูงสุดของโลกเขาสำรวจ36ประเทศนะครับเริ่มต้นจากอันดับ10ค่ะอังกฤษ United Kingdom ครับ
อันดับ10นอกใจแฟนอยู่ที่ 36% นะครับเท่ากันกับฟินแลนด์คือ9 36% เหมือนกันสูงขึ้นมานะฮะสูงขึ้นมานี่แปลว่านอกใจมากขึ้นนะฮะสเปนครับนอกใจ 39% นอร์เวย์ 40% เท่ากันกับเบลเยียมนอกใจ 40% เกือบครึ่งแล้วนะฝรั่งเศสครับนอกใจแฟน 43% อิตาลีนอกใจแฟน 45% เท่ากับเยอรมนีเดนมาร์กแหมประเทศมันสงบมากนอกใจดีกว่า 46% และอันดับ1ของโลกจากการศึกษามาประเทศไทยนอกใจแฟนสูงสุด 56% เกินครึ่งและเกินครึ่งเป็นเอเชียประเทศเดียวที่ติดอันดับ1ใน10ซึ่งเขาแปลความหมายออกมาก็คือนี่แหละมันเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเองจึงต้องเอาตรงนี้มาสร้างเหมือนกับพยายามจะสร้างปมเด่นลบปมด้อยด้วยกันถ้างั้นฉันเจ้าชู้มีแฟนหลายๆคนเฮ้ยกูเจ๋งกูแน่กูมีแฟนเยอะนี่เขาไม่ได้สำรวจนะนี่เขาด่าแล้วนะเขาอธิบายกันเชิงนิดนึงยังธรรมชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะก็รับทราบโดยทั่วกันโอ้ยตายแล้วผู้ชายไทยจะรับกันได้หมดเหรอเนี่ยนั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงแต่อันจะบอกว่ามันคงไม่ใช่เรื่องแบบนี้เท่านั้นเนี่ยนะฮะที่จะทำให้ชีวิตคู่มีความสุขหรือไม่มีความสุขหรือจริงๆแล้วการมีความสุขหรือไม่มีความสุขมันก็ไม่ได้อยู่ที่เรื่องของขนาดแต่อย่างเดียวอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าผู้ชายไทยปัจจุบันตัดสินใจคบผู้หญิงใช้ชีวิตคู่ด้วยกันรวดเร็วเกินไปแล้วหลังจากนั้นก็ค้นพบสิ่งซึ่งเข้ากันไม่ได้ก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางคนเปลี่ยนได้ก็ไม่เป็นไรเลิกกันไปเป็นคนบางคนก็แอบคบอีกคนนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเปล่าคือมันก็แบบไขว้กันไปสารพัดจะอธิบายด้วยเหตุผลต่างๆนะฮะแต่ในที่สุดอ่านว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจถามว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องความสุขทางเพศอ่ะยอมรับกันไปเลยตรงๆแบบแมนๆว่ามันเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของทุกๆคนแหละครับนะฮะแต่อยู่ที่ว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องไหนนะฮะในส่วนของรายละเอียดของมันไม่ได้แปลว่าคนที่มีขนาดใหญ่จะดีนะครับมันมีปัจจัยรายละเอียดย่อยๆอีกเยอะแยะถมเถไปที่บางคนสกปรกมากเลยหรือบางคนเห็นแก่ตัวมากเลยบางคนหยาบคายมากบางคนโอ้มันสารพัดอะที่จะทำให้คนคนนึงเนี่ยเป็นคนดีหรือเป็นคนที่เรารู้สึกประทับใจหรืออิ่มเอมในเรื่องของตอบสนองในเรื่องนี้กันได้ในฐานะที่เป็นคนแก่และข้ามขามาหลายลูกเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในช่วงที่คุณกำลังมีความสุขทางเพศยังเสพเพศสลดคือยังมีความเอนจอยกับเรื่องแบบนั้นแต่เมื่อหมดวาระกับเรื่องแบบนั้นชีวิตจริงเข้ามาสู่ตัวคุณเองการสร้างฐานะการดูแลครอบครัวการทำธุรกิจการดูแลสุขภาพบริวารวันเกิดสารพัดทุกอย่างมันจะเข้ามาเรื่องนั้นจะกลายเป็นเรื่องเล็กและเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อคุณผ่านวัยที่คุณจะสนุกสนานกับเพศโลสแล้วต่อไปนี้ถ้าคุณเลี้ยวโค้งเข้ามาเป็นเพื่อนที่ดีด้วยกันไม่ได้คุณจบข่าวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวันนี้ทำอะไรเมนูไข่ทำอะไรครับก็ทำเมนูไข่อะไรล่ะไข่น้ำไข่น้ำใช่ก็จะทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่น้ำหมิ่นแปลกเลยเดี๋ยวก็ดูแล้วกันแปลกป่ะมีทีเด็ดใช่ไหมล่ะไม่รู้ดูเองสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวนี้เขามีเลขหน้าด้วยอ๋อเลขหน้าได้สี่เนี่ยเหรออ่าเลขหน้าไม่เขาก็ได้สองตัวหน้าสองตัวที่แม่บ้านฉันพูดโต๊ะนี่คืออะไรอ่ะอาจารย์อันนั้นหวยใต้ดินละเอาเนาะอันนั้นผิดกฎหมายแน่ๆแล้วข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวจางครับวันนี้กลางเดือนแล้วครับ15มีนาครับค่ะพรุ่งนี้วันอะไรจ๊ะรู้ครับก็16มีนาวันหวยออกอุ๊ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาจะซื้อลอตเตอรี่กันในโค้งสุดท้ายกันนี่แหละอาจารย์ก็เลยมาเตือนแล้วเราจะมาทำไมไม่บอกเบอร์สัมภาษณ์ป่าไม่อันนั้นไปขูดไปหากันเองนะฮะแต่แค่จะบอกว่างวดที่ผ่านๆมาเนี่ยยอดขายลอตเตอรี่เนี่ยตกลงมากเพราะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของลอตเตอรี่ปลอมไม่น่าเชื่อว่ามันมีผลมากคือคนกลัวเลยเพราะลอตเตอรี่มันไม่ถูกนะพอจะซื้อปุ๊บอุ๊ยจริงหรือปลอมอ่ะยิ่งขายเป็นชุดอ่ะไม่เอาเดียวกันอ่ะก็อยากได้หลายสิบล้านไงแล้วส่วนใหญ่เวลามาเป็นมันจะอยู่มาเป็นปึกใส่อยู่ในซองอ่ะเราก็ไม่ได้หยิบคลี่ออกมาแล้วเวลาของปลอมเขาจะสอดไส้อยู่ข้างในมันก็ไม่ได้บอกว่ามีกันมากแต่ทันทีเรารู้สึกว่าเราหวั่นใจกันขึ้นมาเลยทันทีนะครับที่อยากจะพูดก็คือระวังกันหน่อยนะฮะมันยังคงมีอยู่แต่ไม่ได้แปลว่าทุกที่จะมีปลอมนะครับก่อนหน้านี้ที่เราจำได้เนี่ยมีการตรวจการหากันมานะฮะแล้วเขาก็พูดกันถึงบอกว่าอ๋อไปรับมาจากเฮียอ้วนวังสะพุงค่ะอะไรเงี้ยคนก็ไปตามหาเฮียอ้วนกันใหญ่เลยว่าเฮียอ้วนคือใครวะไม่มีตัวปรากฏว่าในที่สุดหลังจากเถียงกันไปเถียงกันมาเขายอมรับแล้วนะครับว่าไม่มีตัวตนหรอกอ้างไปเห็นไหมจริงๆคือทำยังไงแล้วเขาไปเอาลอตเตอรี่ปลอมมาจากไหนล่ะง่ายมากอาจารย์ก็แค่
สแกนเลยลงในคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้สแกนเนอร์เนี่ยมันชัดมากแบบ HD เข้าใจไหมคุณผู้ชม HD สแกนออกมาปุ๊บแล้วปริ้นเลยซื่อๆงั้นเลยนะปริ้นในกระดาษ A4 เลยครับอาจารย์และเนื้อมันก็ไม่เหมือนกันเราไม่ได้หยิบขึ้นมาทุกอันถ้าเราหยิบขึ้นมาปุ๊บเราจะรู้สึกได้เลยครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกมาบอกว่าลองดูนะจ๊ะเขาซื้อมาปุ๊บก็แต่งโฟโต้ส่งโฟโต้ช็อปอะไรกันอีกแต่สิ่งที่แตกต่างที่อาจารย์พูดครับเนื้อกระดาษไม่เหมือนกันมันจะบางกว่าของจริงนะครับแล้วก็หมึกเนี่ยมันจะเห็นเป็นเงามองไปทะลุด้านหลังได้สีจะออกมาคล้ำกว่าของจริงนะครับและวิธีการถ้าคุณจะซื้อนะครับคุณอาจจะมองว่ามันยุ่งยากจังเลยแต่ถ้าคนถ่ายคนไหนไม่เต็มใจก็อาจจะไม่ต้องซื้อหรือเปล่าลองดูนะฮะเขาแนะนำแบบนี้ครับถ้าจะซื้อขอดูบัตรประจำตัวประชาชนคนขายเลยและถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนนั้นไว้จะให้13หลักเอาบอกเขาปิดตรงนั้นก็ได้นะฮะและให้คนขายนั่นแหละเขียนเลยว่าเป็นคนขายลงวันเดือนปีไว้เสร็จโอ้ยชัดเจนดีแต่ถ้าอ่านเป็นคนขายที่บริสุทธิ์ใจอ่านให้ตาบอดอยู่อ่ะเขียนอะไรอ่ะเออแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ลำบากหน่อยนะฮะก็มีคนถามอีกเหมือนกันว่าแล้วถ้าบังเอิญว่าเราซื้อไปแล้วพลาดเป็นของปลอมเราไม่รู้แล้วไปขึ้นเงินปุ๊บเราบอกเฮ้ยของปลอมเว้ยจับยิ่งสั่งเข้าคุกตกลงแล้วคนขายผิดแต่คนซื้อผิดด้วยป่ะคนซื้อไม่ต้องกลัวไปได้เขาถือว่าเราเป็นเหยื่อเหมือนกันไม่ได้มีเจตนาครับแล้วก็เขาก็แนะนำนะฮะนอกจากตัวเราเองเนี่ยเป็นคนซื้อดูแล้วนะครับคนขายเพื่อความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการขายสินค้าของคุณเองด้วยผมจะบอกว่าถ้าคุณทำแบบนี้คุณชนะเลยเขาแนะนำออกมาคือเพื่อความบริสุทธิ์ใจคุณถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของคุณแล้วปิดหมายเลขไว้แปะไว้ที่หลังร้านเลยแล้วคุณนั่งอย่างเงี้ยอ๋อใครจะซื้อก็ถ่ายใครจะซื้อก็นี่ไงซื้อเสร็จแป๊บถ่ายรูปชื่อไปเลยสบายใจแล้วปิดตรงไหนไม่อยากให้เห็นก็ปิดไปแล้วถ้าเกิดฉันเป็นคนขายลอตเตอรี่แต่ฉันไปรับของคนอื่นเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วเกิดคนอื่นเขาใส่สอดไส้มาแล้วฉันไม่รู้ล่ะอันนี้เอาหลักฐานอะไรไปพิสูจน์ตัวคุณเองก็คงต้องดูด้วยเหมือนกันตอนซื้อมาคงต้องดูเหมือนกับที่เราจะไปซื้อเขาต่อเนี่ยนะครับตอนเขาขายก็คงต้องดูกันด้วยเหมือนกันตัวต้นคงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันมีโควต้าได้แต่เบอร์อะไรเล่มอะไรมันก็ต้องชัดเจนใช่ป่ะอ่ะมันก็มีแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นทุกส่วนก็ต้องระวังกันเองอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงก็คืออ่ะสมมติว่าซื้อมานะฮะไอ้ขั้นตอนต่างๆที่พี่บอกให้ดูก็ดูกันไปนะครับอันนี้ไม่ได้มาใบ้เลขนี้นะเขาบอกว่าอันนึงที่เห็นชัดๆง่ายๆคือน้ำแตะรูปยังไงถ้าเป็นของปลอมหมึกจะไหลเละเลยOh. มันก็เหมือนปรินเตอร์เวลาเราปรินเตอร์ทุกอย่างแต่ฉันว่าแหมคนถึงขั้นจะปลอมลอตเตอรี่จะปลอมแบบชนิดน้ำโดนก็เลอะมันแต่ณตอนนี้ทุกอันที่เป็นปลอมเขาทำแบบนี้เลอะหมดเลยจ้ะก็เลยฝากเอาไว้เพราะว่าผมว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่เราทุกคนจะมีแบบไอ้ black light หรือไฟสีม่วงที่เอาไว้ส่องอ่ะโอ้ยผมก็ไม่มีซื้อที่ไหนไม่เคยรู้เลยแต่ถ้าส่องปุ๊บมันจะขึ้นลายน้ำขึ้นอะไรต่างๆมาซึ่งอันนั้นว่าค่อนข้างจะดูยากซะหน่อยนะครับเป็นว่าดูคร่าวๆประมาณนี้แต่ในลอตเตอรี่เขามีการให้ความรู้ด้วยจริงหรอนี่เป็นรูปขนมนี่เขาเขียนขนมน้ำดอกไม้สมัยโบราณจะเรียกว่าขนมชักหน้าเป็นขนมที่มีอะไรนะมาตาไม่เห็นก่อนเป็นขนมที่มีกลิ่นหอมของน้ำลอยดอกมะลิเห็นไหมตัวแค่นี้ซึ่งอ่านได้เลยไม่ต้องใส่แก้วแต่ผมก็ไม่เคยซื้อเหมือนกันเนาะนั่นน่ะสิเขาน่าจะลองซื้อเสร็จแล้วจะไม่เอาเขามาให้ฉันแต่ว่าก็ไม่ได้มาสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะซื้อทั้งทีอย่างน้อยก็น่าจะต้องมั่นใจว่ามันเป็นของจริงแต่เวลาคนซื้อลอตเตอรี่บางคนนะสมมติอ่านเป็นคนดวงดีเป็นคนมีวาสนาฉันก็ไม่มั่นใจสตาร์ชีวิตตัวเองพอซื้อเสร็จก็ทับครึ่งแล้วก็ฉีกอ่ะเธอไปครึ่งนึงอ๋อเผื่อดวงฉันจะทำพลาดถ้าดวงเธอถูกฉันจะต้องถูกด้วยอะไรแบบนี้เข้าใจป่ะนะฮะจุดประสงค์ของการพูดถึงเรื่องนี้เพราะผมเชื่อว่าพรุ่งนี้จะมีคนซื้อเยอะอยู่แล้วเพราะว่าพรุ่งนี้หวยออกก็เลยเอาเรื่องนี้กลับมาเตือนกันอีกครั้งนึงด้วยความปรารถนาวันพรุ่งนี้เหรอใช่พรุ่งนี้ช่วงบ่ายก็ออกแล้วอยากรู้ยังไงติดตามแล้วกันเดี๋ยวจีเอ็มนิวส์ก็มาประกาศให้อยู่แล้วว่าฉันชอบการออกหวยเขามากเลยทำไมครับอาจารย์ก็จะมีผู้หญิงยืนอยู่เนี้ยเรียบร้อยอย่างนี้สี่คนใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็จะยืนสับขานิดหน่อยใช่ไหมยืนแบบเนี้ยถูกไหมคะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเอาลูกนั้นหย่อนใส่สมมติอย่างนี้ใช่ไหมอันหยอดเราหยอดพร้อมกันตึงอันถอยมาทางนี้ฉันก็จะต้องเดินมาแล้วก็มายืนข้างนี้แล้วฉันก็หยอดอย่างเงี้ยก็จะสี่ห้าคนน่ารักอ่ะมันมีความเพลิดเพลินเออฉันมีความสุขกับเพลินเพลินดีจังเลยอยากทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ออกหวยอ่ะก็อย่าถึงขนาดว่ามึนเมาไปกับเรื่องแบบนี้ละกันแต่ถ้าคิดว่าซื้อความฝันซื้อความหวังแบบไม่เดือดร้อนจนเกินไป
็สุดแท้แต่ใจนะครับแล้วมาหากินเอาเถอะเออแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งผิดกฎหมายอาจารย์สลากกินแบ่งของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าซื้อหวยใต้ดินผิดกฎหมายนะเจ้าพักสักครู่นึงนะครับอาจารย์อย่าเดี๋ยวเขาหาว่าใบ้หวยอีกไม่ฉันอ่านเฉย583เนี่ยถ้าสมมติว่าถูกเลขท้ายก็83ใช่ป่ะถ้า3ตัวก็คือ583เดี๋ยวนี้เขามีเลขหน้าด้วยอ๋อเลขหน้าเลข4เนี่ยเหรออ่าเลขหน้าไม่เขาก็ได้2ตัวนะ2ตัวที่แม่บ้านฉันพูดโต๊ะๆนี่คืออะไรอ่ะอาจารย์อันนั้นหวยใต้ดินละเอาล่ะอันนั้นผิดกฎหมายแน่ๆแล้วไอ้ก็บอกโต๊ดนั่นโต๊ดนี่เดี๋ยวตำรวจจะจับแม่บ้านอาจารย์แต่ยังไม่มีความรู้ค่ะเล่นขอประทานโทษนะคะครับผมเราเบรกเรื่องหวยกันไว้แค่นี้นะคุณผู้ชมนะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอาจารย์จะทำบะหมี่ไข่น้ำสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวกลับมาแล้วครับก็มีกิ่ง11รูปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมีทุกบ้านแน่นอนแล้วก็หาที่เหลือตรงนี้อ่านว่าในแต่ละบ้านน่าจะมีติดเก็บกันไว้ก็แค่ต้มธรรมดาครับเพราะว่าหลายคนก็จะบอกนักวิชาการก็จะพูดรับประทานอย่างเดียวอย่างเนี้ยมันขาดคุณค่าอาหารเพราะฉะนั้นก็เลยมีมะเขือเทศมีต้นหอมกระเทียมเจียวผักชีหัวหอมหอมใหญ่ค่ะแครอทแล้วก็ไส้กรอกไส้กรอกเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะครับทำเลยดีกว่าอาจารย์เปิดเตากระทะร้อนไฟแรงสุดไปเลยน้ำมันต่อยไข่2ฟองแฮมต่อยไข่อีกแล้วใช่อันเหมาะต่อยเรื่อยๆจะได้คล่องให้กระทะร้อนก่อนนะ2ฟองทิ้งนี่เลยไม่หกไม่หกเก่งอ่ะฟองแรกโอเคเลยเครียดเลยที่ต่อยแล้วไม่หกด้วยนี่ฟองแรกจริงนะที่ต่อยแล้วไม่หกในชีวิตเลยนะเป็นแล้วเห็นไหมในที่สุดเธอก็มีพัฒนาการไม่หกดีใจอันใส่ไส้กรอกลงไปแล้วก็ตีๆให้เข้ากันนะเรื่องเล็กที่ใหญ่สำหรับอันในวันนี้ที่ทำได้นะอาจารย์ใช่เอาใส่เยอะแค่ไหนใส่หมดเลยจะได้กินอร่อยนะหมดเลยนะหมดเลยโอเคครับถ้าเลือกเป็นไส้กรอกแบบชีสก็ได้หรือจะเลือกเป็นไส้กรอกแบบลมควันมันก็จะทำให้บะหมี่แล้วกลิ่นหอมแบบเป็นสโมกกี้สุดแท้แต่ชอบแบบไหนใส่แบบนั้นที่สำคัญก็คือต้องรอให้กระทะร้อนจริงๆใส่น้ำมันเยอะหน่อยเดี๋ยวเรารินเอาแต่ไข่น้ำมันเราไม่ใช้แต่ถ้าใส่น้ำมันน้อยเวลาเจียวแล้วไข่มันจะกระด้างมันไม่อร่อยอ๋อโอเคเราต้องยอมถ้างั้นพอแล้วรอน้ำมันรอกระทะร้อนอีกนิดหรออ่ารออีกนิดนึงใส่น้ำมันลงไปรอเลยไม่ได้เหรอจ๊ะได้ค่ะได้ค่ะแค่ไหนล่ะอาจารย์บอกให้หยุดนะครับใส่ไปเยอะเลยค่ะอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารินน้ำมันทิ้งไงบอกแล้วเพราะไม่ฉะนั้นไข่มันจะกระด้างพอไหมได้ค่ะโอเคไหนเอาล่ะเสร็จแล้วอันก็เขี่ยเขี่ยไส้กรอกให้มันเป็นชิ้นชิ้นนะเห็นไหมฟูระดับหนึ่งไฟแรงใช่ไหมแล้วก็มาหมุนตรงนี้ข้างนี้น่ากินนะนี่ไข่2ฟองนี่รับประทานได้2คนนะครับอันนี้ถือว่าไฟเราโอเคไหมหรือว่ามันอ่อนไปนิดนึงไฟโอเคแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเราก็แบ่งตัดเลยเหรอก็ให้มันเป็นชิ้นเราไม่ต้องทำเป็นแผ่นเพราะเราไม่ได้กำลังมาทานกับข้าวสวยครับถูกไหมคะเราก็แบ่งสีซะเพื่อให้เรากลับง่ายๆจำไว้เลยว่าถ้าไข่ยังไม่เหลืองมากแล้วเรารีบลงไปทำในน้ำแกงจืดน้ำแกงจะขุ่นแล้วไข่เนี่ยก็จะเละลงไปแล้วก็จะไม่มีกลิ่นหอมเนี่ยเจียวเหลืองๆนี่หอมไหมครับหอมอย่างนี้เราก็เจียวให้เหลืองๆเห็นไหมถ้าเหลืองๆแบบนี้ทำไข่เจียวไอ้ทำแกงจืดจะหอมอร่อยมาเนี่ยเห็นไหมมันหอมชวนกินป่ะนี่น่ากินนะน่ากินน่ากินโอ้ยอย่างนี้แค่ข้าวสวยก็พอแล้วนะเออจริงๆไม่ต้องละวุ่นวายทำไมก็ไม่รู้อาจจะก็ได้แปลกๆนะท่านอ่านแล้วเป็นคนชอบซดน้ำแกงครับอ๋อเหรออืมมันชื่นใจดูเวลาเหนื่อยๆนะกินอะไรร้อนๆแฮปปี้โอเคนะโอเคปิดไหมไม่ปิดเราก็ย้ายมาวางใส่จานซะเปลี่ยนหม้อเอาหม้อใส่แล้วใส่น้ำแกงเลยเราก็จะต้มต่อเลยน้ำแกงนี่ก็คือน้ำซุปต้มซี่โครงไก่ก็ได้หรือน้ำเปล่าแล้วถ้าเกิดเขามีซองเครื่องปรุงมาให้เราหมดไหมหมดอ้าวโถให้เล็งอยู่ตรงนั้นน่าจะได้เต็มหม้อนี้แน่เลยอ่ะฉันว่ามีสิทธิ์ล้นนะไม่เป็นไรเหลือดีกว่าขาดรอให้เดือดก่อนหรือใส่เลยเดือดก่อนเอาไปมาหม้อ
หม้อปิดฝานี่ๆๆๆๆอ๋อปิดฝาหม้อน่าจะได้แล้วมั้งอันนี้เป็นน้ำต้มโครงไก่ธรรมดานะอันฟังพี่นิดนึงครับผมอยากให้น้ำแกงออกมาหอมอร่อยพริกไทยป่นใส่ไปก่อนให้มันอยู่ในน้ำแกงโรยหน้าต่างหากใส่ลงไปโอเคค่ะกระเทียมเจียวใส่ลงไปต้มหน่อยนึงแล้วเหลือไว้โรยหน้าครึ่งนึงครึ่งนึงอันนี้เป็นเคล็ดอย่าบอกใครรู้นะพี่สอนอันคนเดียวได้ครับโอเคค่ะอันนี้คือเป็นความรับคุณผู้ชมอุดหูแล้วก็จะให้อร่อยเกลือป่นนิดหนึ่งขาดไม่ได้ในน้ำแกงโอเคพอไหมแค่นี้เองเหรอใช่แล้วก็ซอสปรุงรสใส่แค่นั้นมันได้มันสร้างความแตกต่างเลยเหรอคือมันขอให้มีเค็มมันจิ๊ดนึงที่เป็นเกลือทุกอย่างจะออกมาเพอร์เฟกต์อันนี้กี่อ่ะ2ช้อนเต็มๆ2ช้อนอีกช้อนนึงเต็มๆเลยอ่ะอีกครึ่งมั้ยอีกครึ่งให้ครึ่งนึงอ่ะเดี๋ยวอ่ะลองชิมก่อนว่าน้ำแกงถูกใจมั้ยคนๆล้างช้อนเลยอ่ะแล้วก็ชิมชิมน้ำเดือดขนาดนี้เลยเหรอเอาสิจานชิมด้วยติไม่เอาอันชิมแหละเพื่อลิ้นอ่ะไม่มาตรฐานอาจารย์มาตรฐานเอาที่อันชอบที่ใส่มะเขือเทศลงไปนะได้ครับต้มมะเขือเทศให้มันเละๆโอเคนะโอเคอ่ะโอเคโอเคงั้นก็จะค่อยๆตักนี่ไข่เจียวใส่ลงไปก่อนจำไว้เลยว่าไข่เจียวต้องเอาลงไปต้มให้เละๆน้ำแกงจากไข่เนี่ยมันจะออกมาทำให้มันอร่อยขึ้นต้มจนไข่นุ่มต้มจนไข่นุ่มอันจะไปบอกใครนะสูตรเนี้ยพี่สอนเอาไว้ความลับวางลงมานี่มันจะค่อยๆจมโอ้จมอร่อยละใช่ไหมอร่อยเลยมาแล้วใช่ไหมมาแล้วเปลี่ยนไปเลยเอาละชอบเส้นนิ่มเละหรือว่าเส้นแบบดึงๆหน่อยๆได้หมดอ่ะฮัลโหลชอบผักเละผักเละที่ผักเละละชอบผักเละเอาละได้แล้วละเอาต้นหอมใส่ใส่เลยเหรอใส่เลยเอาละคุณผู้ชมเรียบร้อยเช่นนี้คุณผู้ชมดูเลยอย่าคิดว่าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วมันจะเหมือนกันเสมอไปมันอยู่ที่ใครทำแน่แหมนี่แค่ไข่น้ำนะไม่ค่อยขี้อวดเลยชีวิตฉันเอออุ้ยขอโทษลงแรงไปหน่อยเบรกแตกกินแล้วนะเชิญเลยค่ะอาจารย์ลาคุณผู้ชมไปเร็วอ่ะคุณผู้ชมสูตรดีๆแบบนี้จะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาอะไรอ่ะ6:30 น.สิอาจารย์เวลา6:30 น.ทาง GMN 25แต่วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อีกใช่ไหมคะถูกไม่วันเสาร์เท่านั้นอาจารย์เฉพาะวันเสาร์คุณผู้ชมวันอาทิตย์เราควรพักนะคะค่ะวันเสาร์เรายังมีอีกนะเขาเรียกว่าอะไรนะข่าวคุกข้าวสุดสัปดาห์ข่าวคุกข้าวสุดสัปดาห์อุ้ยเพิ่มเวลายาวขึ้นด้วยนะ5:15 ถึง6:00 น. 5:15 อาจารย์จะจำอะไรได้บ้างไหมเนี่ย5:15 ถึง6:00 น. ฉันจำได้แค่สูตรอาหารก็โอเคแล้วนะก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมนะวันนี้ลาแล้วครับลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาหารกินละอันกินละอากี้มาเอาเซกี้ทีมงานอ่ะชื่อน้องกี้อ่ะมาเอาแล้วกี้เข้ามาเซกี้ให้มานี่ลูกโอ้ยเห็นนั่งน้ำลายไหลเอาไปกินไปลูกไปเอาไปทั้งหม้อเลยกี้เอาไปทั้งหม้อเดี๋ยวหม้อมาคืนนะลูกนะสงสารน่ะวันไม่ค่อยมีอะไรกินแฟนนางเป็นตำรวจนะเห็นไหม GMM 25